โอเคน้องข้อ40เนาะอ่ะลองอ่านโจทย์กันจากการวิจัยการถ่ายทอดพันธุกรรมเนาะของดอกของสีดอกต้นถั่วพบว่ามีแอลลีนที่เกี่ยวข้องเนี่ย2แอลลีนก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่คือแอลลีนเด่นที่คุมดอกสีม่วงซึ่งสามารถที่จะข่มแอลลีนด้อย A เล็กซึ่งเป็นแอลลีนข่มแอลลีน A เล็กได้อย่างสมบูรณ์โดยแอลลีน A ใหญ่จะควบคุมการสร้าง transcription factor A ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสารสีกลุ่มแอนโทไซยานีนในขณะที่แอลลีน A เล็กเป็นผลมาจากการเกิด mutation ทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างทำให้ตัว transcription factor A เนี่ยมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำงานไม่ได้อ่านรอบแรกเอ๊ะพี่ก็เอ๊ะนะเว้ยอ่านรอบแรกอะไรวะไม่เข้าใจโจทย์เลยวิธีการถ้าสมมุตินะโจทย์มาให้เยอะๆเหมือนเนี้ยถ้ามันไม่เข้าใจโจทย์จริงๆเนาะเอามาเขียนอีกรอบนึงเนี่ยนี่คือเทคนิคที่พี่ย้ำเสมอนะคือถ้าสมมุติเจออะไรที่มันเอ๊ะเอามาเขียนอีกรอบนึงแล้วน้องจะเข้าใจมากขึ้นเอออ่ะลองไหมลองมาดูรอบนึงอ่ะเขาบอกว่าสีดอกต้นถั่วอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะเขากำลังพูดถึงสีดอกต้นถั่วอยู่ซึ่งถ้าให้เดาที่อ่านผ่านมารอบนึงมันมี2สีใช่ไหมคือสีที่คุมด้วยแอลลีน A ใหญ่กับสีที่คุมด้วยแอลลีน A เล็กเขาบอกว่าสีดอกต้นถั่วนี่มีแอลลีนที่เกี่ยวข้อง2แอลลีนคือแอลลีน A ใหญ่A ใหญ่เขียนไป A ใหญ่เนาะจุ๊บๆA ใหญ่จุ๊บ A ใหญ่เป็นแอลลีนเด่นสีม่วงแอลลีนเด่นสีม่วงสีม่วงข่มแอลลีน A เล็กซึ่งเป็นแอลลีนด้อยได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวมันจะมี A เล็กอีกเนาะเขาบอกว่า A ใหญ่เนี่ยมันจะคุมการสร้าง transcription factor A factor Aเพื่อให้ transcription factor A มีการสร้างสารสีในกลุ่มแอนโทไซยานีนสร้างแอนโทไซยานีนและเมื่อมีการสร้างแอนโทไซยานีนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอกก็จะเป็นสีม่วงถูกไหมเพราะเขาบอกแล้วว่าแอลลีน A ใหญ่เนี่ยจะทำให้เกิดสีม่วงคือเขาอธิบายพูดง่ายๆนะเขาอธิบายกลไกมันว่ามันทำให้เกิดสีม่วงได้ยังไงก็เพราะว่าแอลลีน A ใหญ่มันเกี่ยวข้องกับการสร้าง transcription factor A แล้วไอ้ transcription factor A มันสร้างสารแอนโทไซยานีนได้เมื่อมันสร้างสารแอนโทไซยานีนมันคือสารสีที่เป็นสีม่วงนี่คือการอธิบายคอนเซปต์ของ A ใหญ่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าแอลลีน A เล็กพี่คนละสีเลยเนาะแอลลีน A เล็กA เล็กนี่ก็คือแอลลีนด้อยเนาะเป็นเขาบอกสีป่ะสีม่วงจากโจทย์เขาไม่ได้บอกสีมาเนาะ A เล็กเพราะฉะนั้นมาเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างเขาบอกว่า A เล็กเกิดมิวเทชันก็คือเกิดการกลายพันธุ์ทำให้ตัว transcription factor A เนี่ยมันจะไปยับยั้ง transcription factor A อันนี้คือเครื่องหมายยับยั้งเนาะจริงๆอันนี้คือเก็บเชื่อมโยงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นลูกศรแล้วก็ใส่กากบาทก็คือตัวแอลลีน A เล็กมันไปยับยั้ง transcription factor A ทำให้ transcription factor A เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหน้าที่จนทำงานไม่ได้คำว่าเปลี่ยนแปลงหน้าที่จนทำงานไม่ได้ความหมายคืออะไรความหมายก็คือถ้า transcription factor A ถูกยับยั้งไม่ให้เกิดการสร้างขึ้นเดี๋ยวนะจื้อถูกไหมแอนโทไซยานีนก็ไม่ถูกสร้างไงเพราะแอนโทไซยานีนสร้างจาก transcription factor A แต่ตอนนี้ E-Aline A เล็กมันไปยับยั้ง transcription factor A ไม่ให้ทำงานเมื่อไม่ทำงานปุ๊บแอนโทไซยานีนก็ไม่ถูกสร้างก็ไม่เกิดสีม่วงเก็ตปะแล้วเกิดสีอะไรถ้าไม่เกิดสีม่วงมันจะเป็นสีขาวถามว่าพี่รู้ได้ไงพี่แอบมองไปดูชอยดิชอยมันมี2สีไงคือม่วงกับขาวนี่คือการอธิบายการข่มสมบูรณ์เนี่ยถ้าสมมติน้องมีแอลลีน A ใหญ่ A ใหญ่อันนี้เป็นสีอะไร
สีม่วงใช่ไหมเพราะว่า A ใหญ่ทั้งคู่มันทำงานได้ A ใหญ่ตัวแรกพี่ไปช้าๆมากกว่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจการข่มสมบูรณ์เนาะ A ใหญ่ตัวแรกสร้างสาร transcription factor A ได้สร้างแอนโทเซนินได้เกิดสีม่วงได้ A ใหญ่ตัวที่2สร้าง transcription factor ได้สร้างแอนโทเซนินได้เกิดสีม่วงได้ฟีโนไทป์หรือว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาถึงเป็นสีม่วงนี่คือจีโนไทป์นะนี่คือจีโนไทป์นี่คือฟีโนไทป์ฟีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏออกมาถ้าพี่บอกว่าน้องๆเอเล็กเกิดสีม่วงปะไม่เกิดใช่ไหมเพราะอะไรเอเล็กตัวแรกไปยับยั้ง transcription factor A เมื่อยับยั้งปุ๊บแอนโทไซนินสร้างไม่ได้เมื่อสร้างไม่ได้ก็ไม่เกิดสีม่วงก็เกิดขึ้นเป็นสีขาว A ใหญ่ตัวที่2แอลีน A ใหญ่ตัวที่2เหมือนกันก็สร้างแอนโทไซนินไม่ได้ก็เกิดเป็นสีขาวดังนั้นลักษณะที่ปรากฏออกมาก็เลยเป็นสีขาวไงโอเคต่อมาแอลีน A ใหญ่ A เล็กพี่ว่าพี่ทำเป็นสีดีกว่าเนาะอ่ะเนี่ยนะจุ๊บ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 อ่ะเอาเดี๋ยวนะพี่จะทำตัวอักษรให้เป็นสีเดียวกันนี่สีเหลืองก็คือ A ใหญ่สีชมพูคือ A เล็กเนาะถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กมี A ใหญ่แปลว่าเกิดเป็นสีม่วงได้อันนี้พี่ไม่พูด transcription factor เลยนะนี้รวบประเด็นเลย A ใหญ่เกิดสีม่วงได้แต่อย่าลืมว่ามันมีแอลีน A เล็กเอเล็กก็ทำให้เกิดสีขาวถูกปะเอเล็กทำให้เกิดสีขาวแต่เราอย่าลืมว่าโจทย์เขาบอกว่า A ใหญ่สามารถที่จะข่มเอเล็กได้ดังนั้นสีที่ปรากฏจึงเป็นสีม่วงไงนี่โจทย์เขาบอกอยู่เห็นปะนี่เขาบอกว่าแอลลีน A ใหญ่ข่มแอลลีน A เล็กได้ซึ่งลักษณะจีโนไทป์มันเป็น A ใหญ่ A เล็กก็แปลว่าแอลลีน A ใหญ่ที่มันสร้างแอนโทไซยานินที่มันเกิดสีม่วงมันก็จะข่มแอลลีน A เล็กได้ฟีโนไทป์ที่ปรากฏก็เลยเป็นสีม่วงจริงๆนี่คือแมนเดลทั่วไปเลยถูกไหมที่ลองเรียนกันมาแต่มันคือการอธิบายที่มาที่ไปของคำว่าข่มสมบูรณ์เข้าใจไหมนี่คือการอธิบายที่มาที่ไปของคำว่าข่มสมบูรณ์เป็นหนึ่งในการทดลองของแมนเดลด้วยแหละเอาจริงๆโอเคเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะคิดแบบลองทีละชัยแล้วกันเขาบอกว่าดอกสีขาวจีโนไทป์อะไรสีขาวเอเล็กถูกปะเนี่ยเขียนไม่ได้เลยสีขาวคือเอเล็กมีการสร้างแอนโทไซยานินลดลงสร้าง transcription factor A ลดลงถูกปะถูกปะมันไม่ได้สร้างลดลงมันสร้างเหมือนเดิมแต่เมื่อสร้างปุ๊บโครงสร้างมันใช้งานไม่ได้เห็นไหมคือมันสร้างเหมือนเดิมเลยแต่มันใช้งานไม่ได้จากเดิมที่สร้างโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมมาสี่เหลี่ยมเป็นโครงสร้างที่ใช้งานได้แต่ EA เล็กเนี่ยมันมาทำให้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยมซึ่งใช้งานไม่ได้แต่มันก็ยังสร้างอยู่ไงมันไม่ได้ลดลงต้นถั่วที่มีการถอดต้นถั่วที่เป็นเอเล็กเอเล็กเนี่ยมีการถอดรหัสและแปรรหัสของแอลลีนเอเล็กก็ถูกต้องเพราะสีขาวมันก็คือเอเล็กเอเล็กใช่ไหมต้นถั่วที่มีดอกสีม่วงแอลลีนอะไรมีสองแบบเนาะเอใหญ่กับเอใหญ่เอเล็กดอกสีม่วงเนี่ยพบ transcription factor A พบไหมก็พบเพราะว่ามันพบมาจากทั้ง A ใหญ่ทั้ง A เล็กจริงๆก็พบหมดเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็น transcription factor A ที่สร้างแอนโทไซนินได้ก็คือแอลลีน A ใหญ่เนาะเนี่ยมันก็อธิบายด้วยแผนภาพอันนี้ไงข้อแบบข้อ3ถูกข้อ4ดอกสีม่วงมีการถอดรหัสและแปรรหัสได้เป็น transcription factor A อันนี้ก็ได้ก็เป็นแอลลีน A ใหญ่ดอกที่มี A เล็ก A ใหญ่ A เล็กเนี่ยก็คือสีม่วงอยู่ดีเนาะพบทั้ง transcription factor A ชนิดที่ทำงานได้และทำงานไม่ได้ถูกไหม
ก็ถูกเพราะว่า A ใหญ่ A เล็กเนี่ยตัวแอลลีน A ใหญ่พบ transcription factor A แล้วก็ทำงานได้ก็คือสร้างแอนโทไซยานินได้ส่วนแอลลีน A เล็กก็พบ transcription factor A แต่เป็น transcription factor A ที่ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกเอ๊ะแล้วเขาถามอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาถามข้อที่ผิดก็ข้อ1เนาะง่ายอันนี้ไม่ยากเห็นไหมตอนแรกถ้าเราอ่านโจทย์แล้วมันจะเอ๊ะอะไรวะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ที่มันวุ่นวายไปเนี่ยเอามาเขียนเนี่ยพี่สรุปโจทย์มาแค่นี้เองเห็นไหมนี่แค่นี้เองจากโจทย์ที่มันดูวุ่นวายเมื่อกี้เออคือเขาเป็นการอธิบายที่มาที่ไปของแต่ละเอาลีนอย่างที่บอกแต่ว่าการที่เราจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรมาเขียนเป็นจีโนไทป์มันก็คือการเข้าคู่กันของเอาลีนเออ2ตัวเก็ทมั้ยเออประมาณนี้เนาะสำหรับข้อที่40นะ